นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยสำหรับข่าวร้ายที่มาเยือนจนทำให้หัวใจสลายโดยเจ้าตัวได้ออกมาแจ้งว่าได้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักหรือที่แฟนคลับเรียกติดปากว่าอาม่าพี่เพชรจ้าหลังล้มป่วยมาสักระยะหนึ่งแล้วท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวอย่างเนืองแน่นดีเจเพชรจ้าเล่าย้อนนาทีเซ็นใบหย่าหลังอ่านข่าวนิ้งจึงเชื่อทุกคู่เป็นแบบนี้ดาราดังยอมรับคบแฟนเด็กอายุห่าง20ปีเปิดตัวปุ๊บดันเจอเรื่องพีคแบบนี้อุ๊ยยังไงกันแน่แห่จับตาดีเจเพชรจ้าเปิดตัวหวานใจคนใหม่ดีเจเพชรจ้าสุดเศร้าสูญเสียคุณแม่ล่าสุดวันนี้วันที่24กันยายน66ดีเจเพชรจ้าได้แจ้งข่าวร้ายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์ภาพของตัวเองกับคุณแม่ที่มีรอยยิ้มสดใสพร้อมระบุแคปชั่นว่าRIP My Super Mom อยากพิมพ์ข้อความสักล้านตัวแต่แค่กดแป้นก็น้ำตาไหลไม่หยุดรักแม่มากๆนะชาติหน้าชาติไหนก็ขอเกิดเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะขอบคุณที่แม่เป็นเสียงหัวเราะให้ลูกมาตลอดเวลาหลับให้สบายนะแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักอาม่าพี่เพชรจ้าต่อมาเป็นคลิปวิดีโอระหว่างตนกับคุณแม่ที่ได้มีการพูดคุยกันอย่างน่ารักและสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนโดยได้ระบุข้อความว่าRIP แม่เท่ากับสุดที่รักโชคดีที่ถ่ายคลิปแม่ไว้เป็น 1,000 คลิปแม่คือความสุขของทุกคนนะครับรักแม่มากๆนะและ Love you so much ในขณะที่ด้านอดีตภรรยานิวเคลียร์หันษาก็ออกมาเคลื่อนไหวในทันทีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ภาพของคุณแม่ดีเจเพชรจ้าพร้อมกับข้อความอาลัยว่าRIP หลับให้สบายนะคะอาม่าขอแสดงความเสียใจกับพี่เพชรและครอบครัวด้วยนะคะท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้กับดีเจเพชรจ้าเป็นจำนวนมากทางทีมข่าวไบรท์ทูเดย์ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ